พฤติกรรมเกินเยียวยารุ้งเก๋าจัดได้ปล่อยตัวยังไม่ครบ24ชั่วโมงเริ่มเคลื่อนไหวการเมืองปล่อยเฟคนิวเมื่อช่วงค่ำของวันที่6พฤษภาคม64ที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรืออีกชื่อที่มักจะถูกชาวเน็ตแซวอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเจ้าแม่ข่าวลวงเนื่องจากเคยโพสต์ข่าวปลอมลง Twitter ส่วนตัวและเกิดเป็นกระแสอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากแก๊งสามกีบเชื่อถือในความเป็นส.ส.แต่ก็โป๊ะแตกมาโดยตลอดล่าสุดก็ได้โพสต์ถึงการหายตัวไปของเพนกวินโดยระบุข้อความว่าทราบว่าเพนกวินหายตัวไปโดยทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ให้ข่าวว่าย้ายเพนกวินกลับโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วแต่ขณะนี้ยังติดตามตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเพนกวินอยู่ที่ไหนกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดปล่อยเพื่อนเราsafepenguinแล้วก็คืนสิทธิ์ประกันตัวให้ประชาชนซึ่งต่อมาเวลา 20.30 น.ได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เรือนจำปฏิเสธการคุมตัวเพนกวินและได้ทราบจากแพทย์ว่าเพนกวินถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติราชทัณฑ์โดยก่อนหน้าแม่สุตามหาทั้งโรงพยาบาลรามาและเรือนจำตั้ง2ที่แต่ทั้ง2ที่ปฏิเสธการคุมตัวหลังจากนั้นทางด้านของเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้นำข้อความดังกล่าวของส.ส.ลวงโลกไปโพสต์ขยายความต่อเพื่อให้เกิดน้ำหนักและความน่าเชื่อถือจนทำให้สามกีบที่หลงเชื่อคนง่ายๆและมักแชร์ก่อนใช้สมองคิดจนขยายวงกว้างไปเป็นกระแสไปเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนหน้านี้ทางด้านของนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีและโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็ได้แถลงเปิดเผยว่าขณะนี้นายพฤทธิ์ชิวรักษ์ได้รับการรักษาอาการจนดีขึ้นร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้สามารถดื่มน้ำเกลือแร่นมและวิตามินได้เป็นปกติแล้วแพทย์จึงเห็นสมควรส่งตัวกลับรักษาที่ทันสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตามระเบียบปฏิบัติของราชทัณฑ์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาถึงทางด้านของกรมราชทัณฑ์จะออกมายืนยันอย่างไรก็ตามแล้วสามกีบก็ยังไม่เชื่อในเหตุและผลใดๆก็ยังคงปั่นกระแสของส.ส.ลวงโลกต่อไปแบบหวังปลุกกระแสลุกฮือของม็อบโดยล่าสุดในเวลาประมาณ 14:36 นของวันที่7พฤษภาคม2564ทางด้านของนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งแกนนำกลุ่มราษฎรที่ได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้โดยเมื่อออกจากเรือนจำยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็เริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านโซเชียลครั้งแรกด้วยการโพสต์ข้อความและแชร์ข่าวจากเฟคนิวผ่าน Twitter ส่วนตัวรุ้งปนัสยาโดยมีรายละเอียดว่าทำไมการที่แม่เขาจะได้รับทราบและได้ยินเสียงของลูกเพื่อยืนยันว่ากวินรักษาตัวอยู่ที่ไหนถึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากนักแต่กรมราชทัณฑ์ทำไมไม่ออกมาแถลงต่อสาธารณะว่าตอนนี้เพนกวินอยู่ที่ไหนตอนนี้เพื่อนเราหายไปไหนถ้าเกิดกวินเป็นอะไรขึ้นมาพวกคุณทุกคนรับผิดชอบไหวใช่ไหมคะ #penguin อยู่ไหนซึ่ง Twitter Fake News ที่รุ้งแชร์ออกไปนั้นเป็น Twitter ที่ชื่อว่า Raptor เองจ้ะโดยมีการโพสต์รายละเอียดว่าหลังวันนี้ศาลเลื่อนการไต่สวนประกันตัวไปเป็นวันที่11นี้แม่สุไปที่ราชทัณฑ์เพื่อติดต่อขอคุยกับเพนกวินผ่านโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนและการมีอยู่ของเพนกวินแต่ราชทัณฑ์ปฏิเสธการโทรศัพท์แปลว่าตอนนี้นอกจากคำกล่าวอ้างของราชทัณฑ์ยังไม่มีใครได้เจอตัวเพนกวินเลยคำถามคือเพนกวินอยู่ไหนสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ขณะนี้อยู่ในช่วงเทศกาลเดือนถือศีลอดเราขอแนะนำร้านวานิต้าร้านอาหารไทยฮาลาลที่มีความอร่อยเน้นความสะอาดปลอดภัยไม่ใช้ผงชูรสและมีบริการโฮมเดลิเวอรี่ท่านสามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์หมายเลขที่ขึ้นอยู่ได้หรือคลิกหรือสั่งไลน์แมนที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ